ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนบทที่1นะคะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ซึ่งบทนี้เป็นบทที่เป็นเนื้อหาที่จะให้เราทราบถึงความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าในการศึกษาเศรษฐศาสตร์นี้เราควรจะต้องรู้อะไรบ้างประเด็นสำคัญสำหรับบทนี้ก็คือ 1. นักศึกษาต้องทราบความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าการขาดแคลน 3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ว่ามีความสำคัญอย่างไร 4. อธิบายปัจจัยการผลิตและก็คำว่าสินค้าและบริการได้ 5. สามารถอธิบายปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้6. สามารถอธิบายลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจได้ว่าระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและ 7. สามารถอธิบายหน่วยเศรษฐกิจและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยได้ว่าหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ขอเริ่มเนื้อหาของการศึกษาบทนี้เลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องของบทที่1 นี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็คือในโลกนี้เราจะมีเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นความไม่สมดุลในทางเศรษฐศาสตร์นี้เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสิ่ง2 สิ่งก็คือ1ทรัพยากรหรือสิ่งที่ใช้สนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีจำนวนจำกัดในขณะที่ความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีจำนวนไม่จำกัดเพราะฉะนั้น2 สิ่งนี้จึงมีความไม่สมดุลกันก็คือความต้องการเนี่ยจะมีมากกว่าสิ่งที่จะใช้สนองความต้องการดังนั้นลักษณะอย่างนี้นะคะเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนขึ้นซึ่งปัญหาการขาดแคลนนี้ก็คือแสดงว่าเรากำลังขาดแคลนทรัพยากรที่จะเอามาใช้ผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดังนั้นเศรษฐศาสตร์ก็คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่เราคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาทำการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดถ้าเราพิจารณาจากความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะพบได้ว่าดังนั้นเนี่ยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ก็คือเรากำลังให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกนี้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี้ยทำอย่างไรเราถึงจะนำมาผลิตสินค้าและใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและก็สามารถสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้มากที่สุดในความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์นี้มีคำหลายคำที่นักศึกษาควรจะต้องเข้าใจก็คือ1คำว่าทรัพยากรว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์นี้หมายถึงอะไรคำที่สองก็คือคำว่าสินค้าและบริการทางเศรษฐศาสตร์คำว่าสินค้าและบริการกินความไปถึงไหนหมายความว่าอย่างไรนะคะดังนั้นเราก็มาเข้าสู่คำแรกก่อนนะคะคือคำว่าทรัพยากรคำว่าทรัพยากรนี้ในทางเศรษฐศาสตร์จะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่าปัจจัยการผลิตซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัดนะคะทรัพยากรในการผลิตหรือปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นี้เราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1คือที่ดินคำว่าที่ดินนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้หมายถึงพื้นดินที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้อย่างเดียวเรากินความกว้างไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่อยู่บนดินและก็อยู่ใต้ดินแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นป่าไม้ภูเขาหรือแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินสิ่งเหล่านี้เศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติจัดเป็นที่ดินจัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินหากใครมีที่ดินแล้วต้องการรายได้จากที่ดินนี้ผลตอบแทนจากการถือที่ดินก็คือค่าเช่าที่เราให้เขาเช่าไปนะคะเพราะฉะนั้นรายได้จากการมีที่ดินก็คือค่าเช่า 2. แรงงานแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์นี้จะหมายถึงแรงงานของมนุษย์เท่านั้นเพราะมนุษย์จะมีทั้งกำลังกายกำลังใจสติปัญญาที่จะนำมาคิดเพื่อที่จะผลิตสินค้าออกมาได้ดังนั้นผู้ที่มีแรงงาน
แล้วต้องการที่จะได้ผลตอบแทนจากแรงงานที่ตัวเองมีอยู่ผลตอบแทนนั้นเรียกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือน 3. ทุนทุนในทางเศรษฐศาสตร์นี้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆในการผลิตสินค้าและบริการทุนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นทุนกับเงินทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างกันสินค้าประเภททุนได้แก่อาคารอุปกรณ์การผลิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเราใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นแล้วเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการนั่นเองเพราะฉะนั้นทุนคือสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เงินทุนเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งทุนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินทุนเราก็จะไม่มีทุนคนที่มีทุนนะคะต้องการผลตอบแทนจากทุนนี้เราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยประเภทที่4ก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการผู้ประกอบการหวังอะไรเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตนี้มี4ประเภทที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการซึ่งปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทนี้ก็จะมีผลตอบแทนที่เราจะต้องได้รับจากการที่เราได้ถือครองเอาไว้เพราะฉะนั้นผลตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่าผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างและเงินเดือนผลตอบแทนของทุนก็คืออัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรนะคะอีกคำหนึ่งที่มีการเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้วก็คือคำว่าสินค้าและบริการสินค้าและบริการนี้ในทางเศรษฐศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1เศรษฐทรัพย์กับทรัพย์เสรีหรือสินค้าไร้ราคาในทางเศรษฐศาสตร์นี้สิ่งที่ทำให้ทุกวันนี้มนุษย์ขาดแคลนก็คือเศรษฐทรัพย์เพราะเศรษฐทรัพย์จำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเศรษฐทรัพย์คืออะไรเศรษฐทรัพย์ก็คือสินค้าที่มนุษย์จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิตดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีราคาขายเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ผลิตขึ้นเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นเศรษฐทรัพย์แต่มันจะแตกต่างกับสินค้าประเภทที่สองที่เรียกว่าทรัพย์เสรีหรือสินค้าไร้ราคาเพราะทรัพย์เสรีหรือสินค้าไร้ราคานี้ชื่อบอกอยู่แล้วว่าไร้ราคาก็แสดงว่าเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้มาฟรีๆสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตเข้าสู่กระบวนการการผลิตเช่นอากาศแสงแดดสายลมแม่น้ำนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้องการเท่าไหร่ก็มีจำนวนเพียงพอที่มนุษย์ต้องการแต่เศรษฐทรัพย์มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นนักศึกษาต้องแยกให้ได้ว่าเศรษฐทรัพย์กับทรัพย์เสรีแตกต่างกันตรงไหนจำง่ายๆเศรษฐทรัพย์ก็คือสิ่งที่มนุษย์ต้องสร้างขึ้นเราต้องเสียเงินซื้อเราไม่ได้มาฟรีๆแต่ทรัพย์เสรีเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีจำนวนตามที่เราต้องการนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมลภาวะเช่นอากาศอย่างเงี้ยอาจจะเจออากาศเป็นพิษมีควันอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำเสียตรงนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องนึงวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะมันจะมีอยู่2แขนงก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคนักศึกษาต้องเข้าใจว่า2แขนงนี้แตกต่างกันถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะเป็นการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆเช่นการกำหนดราคาของสินค้าแต่ละชนิดหรือการศึกษาเรื่องต้นทุนและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาของเรื่องส่วนใดส่วนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้กระทบกับภาพรวมของทั้งระบบเศรษฐกิจนะคะแต่ถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยทั้งระบบเศรษฐกิจกระทบกับส่วนรวมเช่นรายได้ประชาชาติการกำหนดราคาสินค้าและบริการทั้งหมดนะคะหรือการศึกษาเรื่องของการออมการลงทุนการใช้จ่ายของรัฐบาลการค้าระหว่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อภาพรวมของทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นจุลอะไรเป็นมหาภาควิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นี้เราจะแบ่งออกได้เป็น2แบบแบบที่1เราเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หรือ positive economics กับแบบที่2เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์นโยบายหรือ normative economics 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนักศึกษาต้องบอกได้1ถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หรือ positive economics นี้จะเป็นการศึกษาเรื่องของข้อเท็จจริงข้อมูลจริง
นะคะที่เป็นเรื่องของทฤษฎีพูดง่ายๆ positive economy ก็คือเป็นการศึกษาทฤษฎีที่มีคนได้ศึกษาเอาไว้แล้วแล้วเราก็ยอมรับมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงข้อมูลจริงแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์นโยบายจะเป็นการตัดสินคุณค่าว่าควรหรือไม่ควรนะคะเป็นการศึกษาเหมือนประมาณว่าเอาเรื่องของทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินเราสามารถเอาความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปตัดสินกับวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นโยบายนี้ได้นะคะเช่นตอนนี้เรากำลังเกิดปัญหาทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นโยบายรัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกับปัญหาการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นโยบายนั่นเองอีกคำหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้จักก็คือคำว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับทุกประเทศไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือทรัพยากรในโลกนี้เรามีจำนวนจำกัดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศประสบก็คือว่าเราจะผลิตอะไร What 2เราจะผลิตอย่างไร How และปัญหาที่3ก็คือผลิตเพื่อใคร For whom What คืออะไร What ก็คือในเมื่อทรัพยากรในโลกนี้มีจำนวนจำกัดดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเราควรที่จะผลิตอะไรที่ดีที่สุดตรงกับความต้องการของมนุษย์มากที่สุดนะคะเช่นตอนนี้อยู่ในหน้าฤดูฝนผู้ผลิตก็ควรจะผลิตเสื้อกันฝนร่มนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวผู้ผลิตเอาทรัพยากรเนี่ยไปผลิตเป็นแอร์คอนดิชันนะคะคนก็ไม่อยากจะซื้อถูกไหมคะเพราะมันหนาวดังนั้นเนี่ยวัดเราก็ต้องคิดว่าเราจะผลิตอะไรที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์มากที่สุด2ผลิตอย่างไรฮาวนี่หมายถึงขบวนการที่เราจะต้องใช้ในการผลิตสินค้าจะผลิตอย่างไรใช้ปัจจัยการผลิตสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดดังนั้น How เนี่ยจะเป็นการพูดถึงขบวนการที่เราจะใช้ในการผลิตที่เราจะเซฟต้นทุนมากที่สุดนั่นเองและ For whom ก็คือผลิตมาแล้วใครเพื่อใครใครจะเป็นคนซื้อเพราะถ้าสินค้าเราผลิตออกมาแล้วเหลือหรือขายไม่ได้เราก็ใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญหานี้ทุกประเทศจะต้องคิดนะคะว่าจะผลิตอะไรอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้นี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือคำว่าระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราเนี่ยในโลกใบนี้เราสามารถแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็นได้4ระบบด้วยกัน1เราเรียกว่าเป็นระบบคอมมิวนิสต์2ระบบสังคมนิยม3ระบบผสมและ4ระบบทุนนิยมแต่ละระบบจะมีความแตกต่างกันแต่ละระบบจะบอกถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการผลิตเนี่ยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น what how หรือ for whom การตัดสินใจใช้แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละระบบจะมีความแตกต่างกันนะคะมาเริ่มแต่ละระบบนี้เราจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือ1กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของบุคคลหรือเป็น2ส่วนรวม2การตัดสินใจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นของบุคคลหรือส่วนรวม3การจัดสรรทรัพยากรและผลผลิตผ่านกลไกตลาดหรือโดยการบังคับถ้าเป็นระบบที่1เราเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์แบบคอมมิวนิสต์นี้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะดำเนินไปตามแผนงานที่รัฐบาลได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม What How For Whom หรือเราจะผลิตอะไรอย่างไรผลิตเพื่อใครเนี่ยรัฐบาลได้วางแผนเอาไว้แล้วรัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรการผลิตดังนั้นที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการรัฐบาลเป็นเจ้าของดังนั้นกลไกราคาจึงไม่มีบทบาทสำหรับระบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นระบบที่2ระบบสังคมนิยมระบบสังคมนิยมนี้รัฐจะเข้าไปควบคุมการผลิตในส่วนสำคัญนั้นเอกชนเนี่ยมีอำนาจเพียงนิดหน่อยในการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเล็กๆบางอย่างเท่านั้นนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นกลไกราคาก็ยังไม่มีบทบาทนะคะสำหรับระบบนี้ระบบที่3เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมแบบผสมนี้เอกชนและรัฐบาลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ให้สิทธิ์กับเอกชนที่จะ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือ What How For Whom เอกชนมีอำนาจเต็มที่นะคะที่จะผลิตอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้รัฐบาลจะเข้าไปมีส่วนร่วมบางธุรกิจเท่านั้นกลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรดังนั้นการที่จะผลิตอะไรอย่างไรเนี่ยกลไกราคาจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาให้นะคะอันที่4เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมนี้ก็คือปล่อยเสรีเต็มที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรรัฐบาลไม่เข้ามาดูเลย2มีเสรีภาพในการทำธุรกิจดังนั้นสิ่งที่จูงใจให้ธุรกิจให้เอกชนดำเนินงานทางธุรกิจก็คือกำไรมีกำไรเป็นเครื่องจูงใจนะคะแล้วก็ใช้ระบบของราคาดังนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าระบบแต่ละระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบเนี้ยจะมีความแตกต่างกันหัวข้อต่อไปนะคะก็คือหน่วยเศรษฐกิจเราจะแบ่งหน่วยเศรษฐกิจออกเป็น4หน่วยด้วยกันซึ่งแต่ละหน่วยนี้จะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะหน่วยที่1เราเรียกว่าหน่วยครัวเรือนหน่วยที่2เราเรียกว่าหน่วยธุรกิจหน่วยที่3เราเรียกว่าหน่วยรัฐบาลและหน่วยที่4เราเรียกว่าหน่วยต่างประเทศแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีลักษณะของแต่ละหน่วยแตกต่างกันมาดูหน่วยที่1ก่อนหน่วยที่1เราเรียกว่าหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนนี้จะทำหน้าที่ในการบริโภคสินค้าหน่วยครัวเรือนจะบริโภคสินค้าได้หน่วยครัวเรือนต้องมีเงินที่จะไปซื้อสินค้าแต่หน่วยครัวเรือนไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าดังนั้นหน่วยครัวเรือนจะมีรายได้ต้องแสวงหารายได้รายได้ที่หน่วยครัวเรือนจะแสวงหามาก็คือการขายปัจจัยการผลิตเพราะหน่วยครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเมื่อต้นชั่วโมงบอกแล้วปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างมีที่ดินมีแรงงานมีทุนมีผู้ประกอบการซึ่งปัจจัยการผลิตทั้ง4ประเภทนี้หน่วยครัวเรือนเป็นเจ้าของดังนั้นหน่วยครัวเรือนก็จะนำปัจจัยการผลิตนี้ไปขายเพื่อแลกกับรายได้มาเช่นถ้าคนไหนมีแรงงานก็ไปทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างเงินเดือนคนไหนมีที่ดินก็เอาที่ดินไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่ามานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือรายได้ที่หน่วยครัวเรือนได้รับเมื่อหน่วยครัวเรือนได้รับรายได้ตรงนี้แล้วก็ถึงจะเอารายได้นี้ไปซื้อสินค้ามาเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของหน่วยครัวเรือนก็คือความพอใจสูงสุดนั่นเองหน่วยที่2หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าแต่หน่วยธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตดังนั้นหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนเมื่อหน่วยธุรกิจซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนได้แล้วก็จะมาทำการผลิตสินค้าโดยหวังกำไรสูงสุดนั่นเองหน่วยที่3หน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของดูแลนะคะออกกฎออกระเบียบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเพื่อให้ประเทศเนี่ยอยู่อย่างสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นหน่วยรัฐบาลเนี่ยบางอย่างรัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องผลิตสินค้าเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมคะหรือขสมกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องผลิตแล้วก็ออกกฎออกระเบียบดูแลความมั่นคงในประเทศนั่นเองและหน่วยที่4หน่วยต่างประเทศหน่วยต่างประเทศก็จะดูแลในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้าให้กับประเทศบางอย่างเราผลิตไม่ได้หน่วยต่างประเทศก็ต้องนำเข้ามาบางอย่างเราผลิตและเราจำเป็นต้องส่งออกเราหน่วยต่างประเทศก็จะทำหน้าที่นี้ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แต่ละหน่วยจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเราก็มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจอาจารย์จะแบ่งความสัมพันธ์เนี่ยออกเป็น3ระบบใหญ่ๆด้วยกัน1เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาล2ความสัมพันธ์แบบปิดมีรัฐบาลและ3เป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดความสัมพันธ์เนี่ยถ้านักศึกษาพิจารณาดีๆจะเห็นได้มีแค่2ระบบใหญ่ๆคือปิดกับเปิดแล้วปิดเนี่ยแยกออกเป็น2กรณีคือปิดไม่มีรัฐบาลกับปิดมีรัฐบาลถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบปิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดต่างกันตรงไหนระบบเศรษฐกิจแบบปิดก็คือระบบเศรษฐกิจที่ปิดประเทศไม่มีการนำเข้าส่งออกไม่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดก็คือเปิดประเทศมีการติดต่อกับต่างประเทศนั่นเองนะคะเรามาดูแบบที่1
แบบที่1เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลเมื่อปิดแสดงว่าภาคต่างประเทศไม่มีและก็ไม่มีรัฐบาลด้วยก็แสดงว่าหน่วยเศรษฐกิจ4หน่วยที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้ก็เหลือแค่2หน่วยแล้วถูกไหมคะก็จะเหลือแค่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเราก็มาดูระบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบง่ายเพราะเรามีหน่วยเศรษฐกิจที่เหลืออยู่เพียงแค่2หน่วยเท่านั้นนะคะก็คือหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเรามาดูว่า2หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเริ่มที่หน่วยครัวเรือนก่อนหน่วยครัวเรือนจำเป็นที่ต้องบริโภคสินค้าแต่หน่วยครัวเรือนไม่ได้เป็นผู้ผลิตดังนั้นหน่วยครัวเรือนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจแต่ตัวเองก็ต้องมีเงินที่จะไปซื้อดังนั้นหน่วยครัวเรือนก็จะต้องขายปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยธุรกิจก่อนนะคะลูกศรจะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนมาที่หน่วยธุรกิจเขียนว่าปัจจัยการผลิตอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการก็แสดงว่าหน่วยครัวเรือนเนี้ยได้เอาที่ดินเนี่ยให้หน่วยธุรกิจเช่าถ้าหน่วยครัวเรือนค่ะต้องการทำงานก็ไปทำงานกับหน่วยธุรกิจเห็นไหมคะเพราะนั้นหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับปัจจัยการผลิตก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนค่ะเพราะนั้นลูกศรจะวิ่งจากหน่วยธุรกิจมาที่หน่วยครัวเรือนเขียนว่าค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเห็นไหมคะเมื่อกี้ให้ที่ดินเขาไปเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาเอาแรงงานเขาไปทำงานหน่วยธุรกิจก็ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้เขานะคะตอนนี้หน่วยครัวเรือนก็มีรายได้แล้วหน่วยธุรกิจก็มีปัจจัยการผลิตแล้วหน่วยธุรกิจก็ทำการผลิตสินค้าค่ะเอาปัจจัยการผลิตที่ได้นี้มาทำการผลิตสินค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วหน่วยธุรกิจไม่ได้เป็นผู้บริโภคหน่วยธุรกิจก็จะต้องขายสินค้านี้ให้หน่วยครัวเรือนเห็นไหมคะเขียนว่าสินค้าและบริการหน่วยครัวเรือนก็ได้รับสินค้ามาบริโภคหน่วยครัวเรือนก็ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยธุรกิจลูกศรก็จะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนมาหน่วยธุรกิจเขียนว่าค่าสินค้าและบริการเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยครัวเรือนก็เอาเงินที่ได้จากค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตอันเนี้ยมาจ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการมันก็จะวนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะเมื่อหน่วยธุรกิจได้รับเงินค่าสินค้าก็จะนำเงินค่าสินค้าเนี้ยมาจ่ายค่าปัจจัยการผลิตหน่วยครัวเรือนได้รับเงินค่าปัจจัยการผลิตก็จะเอาเงินเนี้ยไปซื้อสินค้ามาบริโภคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างปัจจัยการผลิตที่หน่วยธุรกิจได้รับไปกับรายได้ที่หน่วยครัวเรือนจะได้รับนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนในรูปสองของสองอย่างก็คือสิ่งของระหว่างปัจจัยกับสินค้ากับอีกอย่างนึงก็คือในรูปของตัวเงินก็คือค่าตอบแทนกับค่าสินค้านั่นเองแบบที่สองความสัมพันธ์แบบที่สองเป็นแบบปิดแต่มีรัฐบาลนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเนี้ยยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมคะหน่วยครัวเรือนก็ยังคงให้ปัจจัยการผลิตหน่วยธุรกิจก็ยังจ่ายค่าตอบแทนอยู่เห็นไหมคะและหน่วยครัวเรือนก็หน่วยธุรกิจก็ส่งค่าสินค้าให้หน่วยครัวเรือนก็ยังจ่ายค่าสินค้าทีนี้พอแบบมีรัฐบาลขึ้นมาเมื่อมีรัฐบาลเราก็จะมีหน่วยรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาหน่วยรัฐบาลมีความสัมพันธ์อย่างไรกับหน่วยครัวเรือนก่อนนะคะรัฐบาลบางอย่างรัฐบาลต้องผลิตอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมคะรัฐบาลจำเป็นต้องผลิตเองหรือโรงงานยาสูบก็เป็นของรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตเนี้ยจะอยู่ในหน่วยครัวเรือนเพราะนั้นหน่วยครัวเรือนก็ส่งปัจจัยการผลิตให้หน่วยรัฐบาลเมื่อรัฐบาลได้รับปัจจัยก็จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนปัจจัยให้หน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนเมื่อได้รับค่าตอบแทนมีรายได้ต้องเสียภาษีให้รัฐเห็นไหมคะเพราะนั้นเราต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐรัฐบาลได้รับภาษีก็ต้องจ่ายคืนรัฐหน่วยครัวเรือนในรูปของเงินโอนเรามารู้จักกับเงินโอนนิดหนึ่งนะคะเงินโอนนี้ก็คือเงินที่รัฐบาลให้กับประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนตอนนี้หน่วยครัวเรือนมีเงินโอนที่ได้รับจากรัฐบาลได้แก่อะไรบ้างเช่นเบี้ยชราที่ทุกวันนี้คนที่อายุ60ขึ้นไปจะได้รับก็คือเดือนละ500เป็นต้นไปนะคะหรือเมื่อเกิดน้ำท่วมเห็นไหมคะรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ค่าน้ำท่วมคนละหลังละ 5,000 นั่นก็คือเงินโอนหรือเมื่อเราเกษียณอายุไปเราจะรับเงินบำเหน็จบำนาญตรงนี้ก็คือเงินโอนนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฝากหน่วยครัวเรือนกับฝากรัฐบาลทีนี้เรามาดูฝากของธุรกิจกับรัฐบาลบ้าง
รัฐบาลบางอย่างรัฐบาลก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจเมื่อไหร่ที่รัฐบาลต้องซื้อสินค้ามาบริโภครัฐบาลก็จะสั่งจากหน่วยธุรกิจเพราะนั้นหน่วยธุรกิจก็จะส่งสินค้าให้รัฐบาลนะคะเป็นสินค้าและบริการเมื่อซื้อสินค้าเขาก็ต้องจ่ายค่าสินค้าเห็นไหมคะเพราะนั้นค่าสินค้าก็จะวิ่งจากหน่วยรัฐบาลมาที่หน่วยธุรกิจทำธุรกิจก็ต้องเสียภาษีให้รัฐนะคะเพราะนั้นหน่วยธุรกิจก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลได้รับภาษีจากหน่วยธุรกิจแล้วก็จะจ่ายเงินคืนธุรกิจแต่ในรูปของเงินอุดหนุนนะคะอันนี้เป็นเงินอุดหนุนในการทำธุรกิจที่หน่วยรัฐบาลจะต้องมาดูให้กับหน่วยธุรกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นฝ้าของเงินโอนจะเป็นจะอยู่ในฝ่ายของหน่วยครัวเรือนแต่ฝ้าของเงินอุดหนุนจะอยู่กับหน่วยธุรกิจอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่สองเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดแต่มีรัฐบาลกรณีสุดท้ายค่ะเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนักศึกษาจะเห็นได้ว่าครัวเรือนธุรกิจและรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์แบบเดิมเมื่อมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขึ้นมาเราก็จะมีหน่วยต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะระบบเศรษฐกิจแบบเปิดก็คือระบบที่เรามีการเปิดประเทศมีการติดต่อกับต่างประเทศนั่นเองเราติดต่อกับต่างประเทศนะคะในฝ้าของเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้าบางอย่างที่เราผลิตไม่ได้นะคะเช่นน้ำมันเราจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องนำมาจากต่างประเทศเพราะต่างประเทศก็จะส่งสินค้าเข้ามาให้เราเราเรียกว่าเป็นสินค้านำเข้ามาทางหน่วยครัวเรือนสาเหตุที่เข้ามาทางหน่วยครัวเรือนเพราะหน่วยครัวเรือนเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้เมื่อหน่วยครัวเรือนได้รับสินค้าแล้วก็จะต้องจ่ายเงินให้กับต่างประเทศเรียกว่ามูลค่าการนำเข้าเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยเงินตาเราก็จะไหลออกไปต่างประเทศมากเท่านั้นนะคะที่เราเรียกว่าเป็นมูลค่าการนำเข้านั่นเองแต่ถ้าสินค้าบางอย่างเราผลิตแล้วเราต้องการที่จะส่งออกเราจะส่งออกทางฝากของหน่วยธุรกิจเพราะนั้นเช่นข้าวหอมมะลิของไทยอย่างเงี้ยนะคะส่งออกไปขายต่างประเทศก็จะส่งไปที่หน่วยต่างประเทศมูลค่าก็จะส่งสินค้าไปให้ต่างประเทศเมื่อต่างประเทศได้รับสินค้าจากเราก็จะต้องส่งเงินให้เราเรียกว่าเป็นมูลค่าการส่งออกเพราะนั้นเราควรที่จะผลิตสินค้าเนี่ยส่งออกเยอะๆเพื่อมูลต่างเงินต่างประเทศจะได้ไหลเข้ามาที่เรานะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดุลการค้าถ้าเราส่งออกเยอะๆมากกว่ามูลค่าของการนำเข้าเนี่ยดุลการค้าเราก็จะเกินดุล นั่นเองนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทั้ง3ระบบนี้จะมีความแตกต่างกันนักศึกษาต้องเข้าใจวงจรทั้ง3ระบบต้องบอกอาจารย์ได้ว่าแต่ละระบบเนี้ยใครให้อะไรใครรับอะไรลูกศรออกจากใครคนนั้นเป็นผู้ให้ลูกศรออกจากหน่วยไหนและลูกศรตกที่หน่วยไหนหน่วยนั้นก็เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจทั้ง3ระบบว่าแต่ละระบบเนี้ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะโอเคนะคะสำหรับบทที่1อาจารย์ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ